สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแอนิเมชันการ์ตูนเคลื่อนไหวนะการ์ตูนเดินได้ครับเปิดโปรแกรมแฟลชขึ้นมานะเสียงอาจจะเหมือนเมากาวมานะแต่ก็เลิกแล้วนะครับเลิกแล้วโอเคครับไปที่แอคชั่นสคริปต์2ครับตัวนี้คือสเตตนะครับก็คือพื้นที่การทำงานของโปรแกรมนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์ใช้ทำอะไรก็ใช้ทำแอนิเมชันนั่นเองนะครับส่วนนี้นะจะเป็นเลเยอร์นะเลเยอร์ก็เปรียบเสมือนกระดาษนะกระดาษใสๆวางซ้อนทับกันให้หลายเลเยอร์มารวมกันนะเราสามารถเพิ่มเลเยอร์ลบเลเยอร์ตรงนี้นะครับส่วนข้างบนเนี้ยนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นทูนะทูหรือเครื่องมือที่เอาไว้ปรับแต่งหรือว่าจะเขียนรูปภาพต่างๆนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนพวกนี้ส่วนข้างบนนะจะเป็นทูนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ก่อนแล้วก็แตกเมาส์ซ้ายค้างไว้ให้เกิดตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาชี้เลยยังแตกเมาส์ซ้ายค้างอยู่นะครับเลือกออลและทูนะปึ๊บนะครับจะเป็นการสัญลักษณ์กากบาทนะส่วนตรงนี้นะฮะส่วนตรงเนี้ยไอ้รูปดินสอเนี่ยนะครับก็คือสีเส้นนะฮะไอ้รูปอันนี้นะฮะรูปถังสีก็คือสีพื้นนะสีพื้นกับสีเส้นนะตรงเนี้ยกรณีนี้เราไม่ใช้นะเราไม่ใช้สีเส้นเราก็คลิกเลือกตรงนี้ไม่เอาแล้วก็วาดภาพไว้นี่ครับมองให้มันเป็นวงกลมนะวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะฮะอันนี้คือสมมุติให้มันเป็นหัวมนุษย์ลอกันนะมนุษย์แล้วก็พอได้แล้วมาดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ครับเลเยอร์1ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกก็คือคลิก2ครั้งติดต่อกันจากนั้นเปลี่ยนเป็นหัวครับตั้งชื่อว่าหัวหออูหัวนี่แหละนะครับพอเสร็จแล้วนะฮะพอได้อย่างนี้แล้วก็มาคลิกที่ selection tool นะเครื่องมือตรงนี้นะก็จะเป็นหัวเพิ่มจากนั้นนะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเราจะมาทำเลเยอร์ตัวครับตัวเราใช้เส้นนี้แล้วกันนะเส้นลายเขาเรียกว่าลายไม่ใช่ลายฟิวชั่นนะครับลายก็คือเส้นนะแล้วมาที่ด้านขวามือนี่ครับ property เนี่ยขนาดของเส้นมันจะอยู่ตรงนี้ครับสโตกเนี่ยนะเราเพิ่มขนาดเข้าไปเพิ่มให้มันเป็นใหญ่ๆหน่อยนะฮะ32นะแล้วก็ลากครับลากตรงนี้เส้นตรงนะนี่ครับเป็นลำตัวมนุษย์แล้วนะฮะต่อไปครับพอได้ลำตัวแล้วเอาเมาส์เนี่ยมาดับเพิ่งคลิกที่เลเยอร์2ฮะแล้วตั้งชื่อว่าตัวครับตัวนะโอเคคลิกที่ selection tool นะฮะเสร็จแล้วครับต่อไปฮะทำแขนนะฮะจะทำแขนและขานะครับก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงเป็นเลเยอร์3เนี่ยนะครับแล้วมาที่ลายเนี่ยอันเดิมเนี่ยมาลดขนาดลงครับทีนี้ลดขนาดลงเอาสัก18แล้วกันนะครับทำขาก่อนแล้วกันครับขาวาดขึ้นมาฮะขาปึ๊บนี่ท่อนแรกครับท่อนขาท่อนแรกเนี่ยเอาประมาณนี้ประมาณเอานะฮะแล้วดึงลงครับดึงเส้นลงอีกเส้นหนึ่งนี่ครับแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้นิดนึงอ่ะนี่ครับเป็นขาดูให้เป็นขานะเสร็จแล้วนะเราได้ขาแล้วดับเบิลคลิกที่เลเยอร์3ครับตั้งชื่อว่าขาทำเหมือนกันนะฮะก็คลิกที่ตรงนี้นะ selection tool นะได้หัวตัวขาเหลือแขนฮะเพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งครับเพิ่มขึ้นมาฮะเป็นเลเยอร์ที่4ครับวาดแขนครับวาดแขนตั้งปึ๊บลงอย่างนี้ครับปึ๊บยาวออกมาฮะนิดนึงครับเสียงหน่อยนี่ครับจากนั้นแขนมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะเราใช้วงกลมเลยนะใช้วงกลมไม่เอาสีเส้นครับ วาดตัววงกลมขึ้นมาตรงนี้ปรับให้มันพอดีนะเนี่ยประมาณนี้นะครับแขนได้แล้วก็ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์4ครับพิมพ์คำว่าแขนนะคลิกอีกครั้งได้แล้วครับได้แขนตัว
ัวหัวขานะฮะต่อไปครับทำอย่างไรฮะให้เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่เลเยอร์บนสุดครับหรือตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคลิก1ครั้งแล้วมาที่เมนู modify เลือก convert to symbol ครับทำให้มันเป็น symbol ครับตั้งชื่อตามเลเยอร์ฮะตั้งชื่อตามเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นแขนนะครับเลือกเป็น movie clip นะฮะตรงนี้นะครับคลิกโอเคไปเรียบร้อยอันที่1เรียบร้อยแล้วฮะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตอนนี้มาทำเลเยอร์ขาครับเหมือนกันฮะไปที่ modify convert to symbol ตั้งชื่อเป็นขานะฮะเป็น movie clip เหมือนกันคลิกโอเคเราได้ขาแล้วครับต่อไปมาเลเยอร์ตัวครับคลิกที่เลเยอร์ตัวจากนั้นก็มาที่ modify convert to symbol ตั้งเป็นตัวครับเลือกเป็น movie clip เหมือนกันคลิกโอเค ต่อมาเลเยอร์หัวครับมาที่เมนู modify convert to symbol ตั้งเป็นหออ้วหัวอย่าใส่สระอีนะครับเดี๋ยวเป็นหออีวอหิวนะฮะโอเคนะครับคลิกโอเคไปได้แล้วครับนอกเรื่องไปเรื่อยนะโอเคฮะได้แล้วครับเราเอามารวมกันดูครับลองรวมให้มันเป็นมนุษย์ดูฮะมันเป็นมนุษย์ไหมนะให้วาดคนนะไม่ได้วาดต่างดาวนะมารวมดูนี่นะครับมันก็เหมือนนะฮะวาดแขนข้างนึงขาข้างนึงก็พอครับเราไม่ต้องวาดเยอะขี้เกียจนะครับต่อไปฮะไปที่เมนูไฟล์ครับ New เลือก Action Script 2คลิกโอเคตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจมันมาแล้วครับชิ้นงานชิ้นที่2ขึ้นมาแล้วพอได้อย่างนี้ขึ้นมาให้เราไปที่แท็บตรงนี้ครับ Library ถ้าเครื่องไหนยังไม่มีคำว่า Library ตรงนี้ให้มาที่ Windows ที่เครื่องหมายถูกตรงนี้เดี๋ยว Library มันจะออกมาเองครับมาที่ไลบรารีแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับช่องตรงนี้นะเลือกตรงนี้ครับอันแรกเลยครับจากนั้นฮะแดกเมาส์ซ้ายค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างๆนี่แดกเมาส์ซ้ายลากครอบ4อันเนี่ยแล้วลากมันออกมาครับโอเคมันมาแล้วฮะมันรวมเป็นก้อนเดียวกันนะครับอ่ะพอมันมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็คลิกที่ว่าง1ครั้งแล้วก็ลากออกมาปรับให้มันเป็นมนุษย์มนาซะครับปรับให้มันเป็นมนุษย์ครับแขนครับทีเนี้ยการปรับเนี่ยนะครับแขนมันไม่เหมือนแขนคนเลยนะฮะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้การปรับฮะให้เรามาที่ฟรีทรานสฟอร์มตรงนี้นะเครื่องมือตรงนี้คลิก1ครั้งมันจะเกิดสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาสังเกตจุดตรงกลางตรงนี้นะครับให้เราเอาเมาส์นี่มาชี้แล้วก็แดกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไอ้ตัวกลมๆนี่ไปขึ้นมาตรงบ่าไหล่นี่ฮะตรงไหล่แขนนี่ครับก็ปล่อยเมาส์ฮะปล่อยเมาส์เสร็จนะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ที่มุมเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรโค้งๆหน่อยนะครับแล้วก็หมุนฮะหมุนใช่ไหมฮะมันจะหมุนเป็นแกนกลางของแขนใช่ไหมฮะการหมุนนี่คือการหมุนแล้วก็ดึงเข้าไปครับโยกเข้าไปนี่เป็นแขนนะครับโอเคขาก็ทำเช่นกันครับขาก็ทำเช่นกันเนี่ยดึงจุดตรงกลางนี่ขึ้นไปฮะท่อนบนขานี่ครับตรงนี้นะครับแล้วลองหมุนขาดูครับเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนคนเดินนะครับเห็นไหมฮะโอเคโค้งๆอะไรนิดนึงครับนี่ครับหลังจากนั้นครับพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วจัดให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่ตรงนี้ครับเลือก selection tool แล้วให้เราทำการแดกเมาส์ซ้ายตรงไหนก็ได้ครับตรงว่างๆเนี่ยแดกเมาส์ซ้ายลากไปครับลากแบบนี้ครับครอบตัวการ์ตูนของเราครับหรือใครขี้เกียจทำแบบนี้มาคลิกที่เลเยอร์1เลยตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอันเดียวกันนะพอคลิกแล้วนะครับให้เรามาที่เมนู modify convert to symbol อีกครั้งหนึ่งครับเลือกเลยพิมพ์คำว่าคนเดินตั้งชื่อคนเดินเลือกตรงนี้เป็น movie clip เหมือนกันครับคลิกโอเคต่อนะครับหลังจากที่เรา convert to symbol เป็นคนเดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้นแบบนี้นะครับจากนั้นฮะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับรูปคนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับเราก็
จะเข้ามาสังเกตนะฮะสังเกตว่าจะมีซีน1แล้วก็มีคําว่าคนเดินอยู่บนนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะฮะให้สังเกตเฉยๆครับดูอ่ะพูดง่ายๆดูต่อไปครับทีเนี้ยพอเราได้ตัวนี้แล้วนะฮะพอเราได้มาแบบนี้ละเราจะเห็นว่ามีเลเยอร์1อยู่ตรงนี้นะครับมีเลเยอร์1ปรับให้เข้าที่เข้าทางนะฮะปรับให้เข้าที่เข้าทางผมเอาแขนขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับแขนขึ้นอีกนิดนึงครับโอเคนะฮะทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยนะครับคลิกที่เลเยอร์1ปึ๊บนะคลิกแบบนี้นะครับให้มันเกิดสัญลักษณ์พวกนี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นไปที่ modify อีกครั้งนึงครับเมนูนี้ใช้บ่อยนะแล้วไปที่คำว่า timeline ครับแล้วก็เลือกไม่ใช่ timeline นะเลือก distribute to layer ครับคลิก1ครั้งครับนี่ครับมันจะแตก layer ขึ้นมาให้เราครับมีหัวมีตัวมีขามีขานะหลังจากนั้นให้เราทำการลบ layer 1ทิ้งครับโดยการแตกเมาส์ลากแตกเมาส์ซ้ายนะลากลงมาใส่ถังขยะครับแล้วปล่อยครับจะหายไปครับได้แล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อแขนมันมีแขนเดียวขามีขาเดียวนะครับเรามาดูพิเขียดครับเรามา copy พูดง่ายๆ copy แขน copy ขาครับให้เรามาที่ขามาขาก่อนแล้วกันขาอย่างเงี้ยแล้วคลิกที่เลเยอร์ขาครับแล้วคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาเลือกตัวนี้นะฮะดูพิเขียดเลเยอร์ครับคลิกเลยครับจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นขา copy ขึ้นมานะฮะจะเป็นขา copy นะฮะจากนั้นให้เราดึงนะให้เราเลือกเครื่องมือนี้ก่อนนะแล้วดึงขาออกมาดึงขา copy ออกมาครับนี่ครับเราได้ขาที่2ขึ้นมาแล้วครับจากนั้นครับไปที่แขนฮะ layer แขนตรงนี้นะครับคลิกขวาเช่นเดียวกันครับทำเหมือนกันฮะเลือก duplicate layer ครับแล้วเลือก selection tool ตรงนี้ครับแล้วดึงแขนออกมาฮะดึงออกมาครับมานี่ครับนะฮะเราได้แขนและขาออกมาเป็น2อันแล้วนะครับทีนี้แขนและขาเราต้องเอามาต่อกันฮะต่อกันให้มันเป็นคนเดินนะฮะท่าคนเดินทำแขนก่อนแล้วกันนะครับใช้ฟรีทันฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับแล้วหมุนแขนก่อนครับหมุนแขนครับให้มันเหมือนแกว่งแขนไปข้างหลังนะครับแล้วเอามาประกบครับเนี่ยให้เหมือนคนเดินมากที่สุดนะครับขาก็ทำเหมือนกันครับคลิกที่ขานะฮะวัตถุของขาแล้วก็หมุนขาฮะหมุนครับให้เหมือนคนเดินกำลังเดินนะเดินไปไหนก็ไม่รู้ครับให้มันเหมือนคนเดินนี่ครับมากที่สุดนะคนกำลังเดินนะครับให้ได้ท่วงท่าให้เหมาะสมแล้วกันนะโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะฮะพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเนี่ยนะครับเลือกเครื่องมือที่ selection tool นะจะทำอะไรเนี่ยต้องเลือกเครื่องมือตรงนี้ตลอดเสร็จแล้วให้เราเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ที่เลขที่25นี่ครับเอาเมาส์มาชี้ก่อนนะอย่าเพิ่งคลิกนะครับจากนั้นให้ทำการแดกเมาส์ซ้ายค้างไปลากไปแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับแล้วอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นนะฮะให้เอาเมาส์เนี่ยมาชี้ที่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยแล้วคลิกขวาครับเลือก insert keyframe ตรงนี้ครับครับปึ๊บจะเกิดจุดขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วจะเกิดเส้นขึ้นมาเส้นสีแดงๆนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วให้เอาเมาส์เนี่ยเลื่อนตัวหัวอ่านแดงๆนี่มาอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง1กับ25ฮะอยู่ตรงกลางก็จะประมาณ15และ10นะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ฮะปล่อยเมาส์ครับคลิกที่ว่างก็ได้คลิกที่ตรงนี้ก็ได้จากนั้นเอาเมาส์มาชี้ที่เส้นนี้ครับชี้เฉยๆนะฮะชี้แล้วทำการแดกเมาส์ซ้ายลากลงไปเหมือนเดิมลากลงไปแบบให้เกิดเส้นแบบนี้ทำแบบนี้นะครับจากนั้นให้คลิกขวาที่เส้นนี้เส้นที่เราลากลงมาคลิกขวาครับ insert keyframe ก็จะได้จุดแบบนี้ครับบางคนลากไม่เป็นครับบางคนเนี่ยใช้วิธีการลากคือเอาเมาส์มาคลิกก่อนแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะมันจะไม่เป็นเห็นไหมครับ
ุณจะต้องเอาเมาส์มาชี้ก่อนชี้แล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ครับแบกเมาส์ซ้ายลากลงมาอย่าคลิกก่อนนะฮะอย่าคลิกแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ไม่ถูกนะครับนี่คือผิดเลยนะฮะไม่ถูกนะครับถ้าท่านหลงไปคลิกแบบนี้ทำไงลืมไปคลิกแล้วคลิกไปหนึ่งครั้งก็คลิกที่ว่างก็ได้ครับคลิกที่ตรงนี้จะหายไหมฮะจะหายไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเมื่อเราได้2จุดแบบนี้แล้วนะหัวอ่านเราจะอยู่นี่คือหัวอ่านนะตัวสีส้มๆนี่คือหัวอ่านให้เราเลื่อนมาตรงจุดตรงนี้นะครับให้มันตรงกับจุดดำๆตรงนี้หลังจากนั้นครับไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไรในส่วนนี้แล้วนะครับให้มาทำส่วนที่เป็นแขนและขาครับโดยเลือกฟรีทานฟอร์มตรงนี้ครับเอาแขนก่อนครับเอาแขนก่อนเอาแขนนี้หมุนมาแทนแขนนี้นะฮะหมุนมาเริ่มต้นนะครับดูนะครับผมจะคลิกที่แขนก่อนนะฮะแล้วหมุนครับหมุนวัตถุครับปึ๊ดมาอย่างนี้ครับให้มาแทนแขนเดิมปึ๊บสังเกตว่าเราอยู่ในเลเยอร์ไหนเราอยู่ในเลเยอร์แขนนะเราอยู่ในเลเยอร์แขนปรับให้พอดีกับแขนก๊อปปี้นะปรับให้พอดีกันพอดีกันครับปรับให้เท่ากันเลยนะฮะหลังจากนั้นครับเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่แขนก๊อปปี้ครับปั๊บแล้วหมุนมาหมุนมาครับมานี่ครับมาเรียบร้อยครับโอเคนะฮะเอาเรื่องมาอีกนิดนึงเรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ขาก็ทำเช่นเดียวกันครับขาครับขาข้างนี้ไปก่อนฮะขาข้างนี้ไปฟึบแล้วก็มาคลิกที่ขาก๊อปปี้ครับหมุนไปครับจะเป็นแบบนี้ไม่สวยนะปรับใหม่นั้นครับเอาเมาส์เนี่ยนะฮะเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่ตรงนี้ครับคลิก1ครั้งครับคลิกก็คือคลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้ครับกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่ตรงจุดตรงนี้ครับนะฮะบางคนไม่ทันเอาใหม่นะครับคลิกที่จุดนี้นะคลิก1ครั้งจากนั้นพอคลิกเสร็จกดชิปกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วมาเลือกจุดนี้ครับมันเป็นการเลือกหมดการ selection ให้หมดนะครับพอ selection หมดแล้วให้เราคลิกขวาที่ตรงไหนก็ได้ในแถบสีน้ำเงินนี้นะครับสีฟ้านี่นะฮะคลิกขวาครับจากนั้นเลือกเป็น create classic tween นะเนี่ยมันจะเกิดเส้นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะเกิดเส้นตัวนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับมันจะเดินแล้วครับเดินแล้วนะครับมันจะเดินแล้วจากนั้นให้เรากด Ctrl Enter ดูครับเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ครับแสดงนะผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมฮะมันเดินอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นปิดไปครับพอทำตัวนี้เสร็จแล้วครับมันยังเดินอยู่กับที่เห็นไหมฮะนุชก็ยังเดินอยู่กับที่พอทำตัวนี้เสร็จแล้วให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่คำว่าซีนที่1ข้างบนเนี่ยซีนตรงนี้นะครับคลิกเลยครับปึ๊บนะครับพอคลิกเสร็จนะฮะให้เราเลือกที่เครื่องมือ selection tool selection tool แล้วเลื่อนตัวมนุษย์ของเราเนี่ยเลื่อนคนออกไปออกมาครับออกมาประมาณนี้นะมาประมาณนี้นะครับดึงลงหน่อยหลังจากนั้นครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกขวาเอาเมาส์มาชี้ที่60แล้วกันนะเอาประมาณ60ประมาณเอาครับ60ครับคลิกขวาครับinsert keyframe เป็นการกำหนดจุดให้มันไม่ต้องทำอย่างอื่นครับดึงมนุษย์มาครับทีนี้ดึงคนเราดีมาดึงให้ตรงๆนะมาวางไว้ตรงนี้จุดที่1ก็คือจุดเริ่มต้นนะสังเกตนะฮะจุดที่1ของเราจะอยู่ตรงนี้คนของเราจุดสุดท้ายก็จะอยู่ตรงที่จุดสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะฮะจุดสิ้นสุดนะครับเสร็จแล้วครับให้คลิกขวาที่ตรงนี้ครับเลือก create classic tween เป็นอันเสร็จสิ้นคน
กดดูแสดงผลลัพธ์ดูฮะกด Ctrl Enter ครับเห็นครับเดินนะครับแม้มนุษย์เราเดินนี่อย่างครับคนเราเดินนี่อย่างอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะฮะก็ยังพอทนดูได้นะโอเคครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อที่จะซักถามนะครับก็คอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณครับ